สำหรับการใช้รองเท้ารุ่นเดิมมาโดยตลอดก็คือความเชื่อมั่นครับใส่แล้วมันสบายใส่แล้วมันรู้สึกว่ามีความมั่นใจและผลงานมันมาด้วยครับว่ากันว่านี่คือหนึ่งในการแสดงออกถึงความเรียบง่ายครับแต่มันก็ทำให้ตัวเขานั้นกลายเป็นนักฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่ได้อารมณ์มันเหมือนจอมยุทธแบบกระบี่อยู่ที่ใจนะครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้า by จิตรกร ศรีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกร ศรีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเหมือนเดิมครับเข้ามาแล้วทำกดกันหน่อยเนาะนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้Main Stand Highlightของเรานั้นเดินทางไปถึง 700,000 ซับเร็วๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเปิดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงหนึ่งในนักเตะที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแต่ว่าถูกเคลือบด้วยความเรียบง่ายทรงพลังดูแล้วเล่นเหมือนไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายครับแต่ว่าเป็นหัวใจสำคัญของทีมฟุตบอลผมว่าถ้าว่าในคุณสมบัติแบบนี้นะครับเราอาจจะนึกถึงชื่อของโทนี่ โครสเป็นลำดับต้นๆครับแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นครับก็คือเรื่องของการใช้รองเท้าสตั๊ดครับตามปกติทั่วไปใช่ไหมฮะนักฟุตบอลชื่อดังเนี่ยเขาจะมีสปอนเซอร์ส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมมาเรื่อยๆให้ใช้รุ่นนั้นรุ่นนี้เวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้แต่สำหรับโครสครับเขาใช้สตั๊ดรุ่นแบบเดิมนะแล้วก็ใช้งานมานับ10ปีว่ากันว่านี่คือหนึ่งในการแสดงออกถึงความเรียบง่ายครับแต่มันก็ทำให้ตัวเขานั้นกลายเป็นนักฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่ได้อารมณ์มันเหมือนจอมยุทธแบบกระบี่อยู่ที่ใจนะครับอาวุธสำคัญไหมสำคัญครับแต่ไม่เท่ากับแนวความคิดหรือวิธีการเมื่อเวลาลงสู่สนามวันนี้พามาดูเรื่องราวของการเลือกใช้รองเท้ารุ่นเดิมแบบเดิมตลอดนับ10ปีครับของโทนี่ โครสว่ามันเพราะเหตุผลอะไรและมันมีส่วนจริงๆหรือเปล่าครับที่ทำให้เขานั้นกลายเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จนะครับโทนี่ โครสเติบโตในฝั่งตะวันออกครับของเยอรมนีครับที่เมืองกลาสโกวครับแล้วก็อยู่ในครอบครัวนักกีฬานะฮะเขามีน้องชายอีกหนึ่งคนก็คือเฟลิกซ์ โครสนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลมาพร้อมๆกันแต่ความโดดเด่นเนี่ยอยู่ที่โทนี่ครับจากสโมสรท้องถิ่นครับ Graswater Sport Club ก้าวไปสู่สโมสรในระดับอาชีพก็คือ Hansa Rostock ครับที่ดึงเขาไปกลายเป็นนักเตะเยาวชนแต่สุดท้ายครับตอนอายุครบ16ปีครับในปี 2006 เขาก็ถูกดึงตัวไปร่วมทีม Bayern Munich ครับ Rostock เนี่ยอยู่ทางเหนือเลยนะฮะBayern เนี่ยอยู่ทางใต้ครับกรุงมิวนิกซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญครับในการพิสูจน์ในการท้าทายตัวเองเพราะณเวลานั้นครับโครสถูกจับตามองครับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะเยาวชนที่น่าสนใจหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับเสือใต้นะครับปี 2007-2008 ครับเขาพาทีมชาติเยอรมนีนั้นไปแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกชุด U17 ปีที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับยิง5ประตูนะฮะเท่ากับโบยานเกกิชดาวรุ่งของสเปนนะฮะและจากตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยณเวลานั้นคือเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะฮะเป็นจอมทัพเลยครับใส่เสื้อหมายเลข10สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมและเป็นผู้นำเป็นคนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ลูกยิงไกลการจ่ายบอลฟรีคิกลูกเตะมุมจุดโทษยิงไกลรับเหมาหมดเลยครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทำให้เขาแจ้งเกิดครับแล้วกลับมาเนี่ยได้รับการ approve เลยกันครับจากบรรดาตำนานของเสือใต้บาเยิร์นณเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นแกรนท์มุลเลอร์ครับที่เป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชหรือฟรานซ์ เบคเคนบาวเออร์ครับที่ถือว่าเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารผู้ทรงอิทธิพลสุดท้ายครับปลายเดือนกันยายน 2007 โครสก็ได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ให้กับเสือใต้ในเกมนั้นเนี่ยชนะคอตบุตไป 5-0 ครับแล้วก็โครสทำผลงานได้ดีมากๆครับเขาทำแอสซิสต์ภายในระยะเวลาเพียงแค่18นาทีและสร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดครับที่ลงเล่นให้กับบาเยิร์นด้วยวัย17ปี8เดือนกับอีก2วันครับก่อนที่จะโดนดาวิดอาลาบาเนี่ยทำลายสถิติในปี 2010 นะครับอย่างไรก็ตามครับความสม่ำเสมอหรือว่าโอกาสในการลงเล่นทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็ยังยากอยู่ดีครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะฮะว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ชื่อดังมากมายจนทางออกก็คือเสือใต้นั้นปล่อยให้โทนี่ โครสนั้นไปเล่นให้กับเลเวอร์คูเซ่นครับในฐานะนักเตะยืมตัวด้วยสัญญา18เดือนนะครับคือให้ไปเล่นแบบเต็มที่เลยครับจะได้ลงเล่นแล้วก็มีความสม่ำเสมอมากขึ้นและที่เลเวอร์คูเซ่นนั่นแหละครับอีกหนึ่งคนที่ทำให้โทนี่ โครสนั้นสามารถพัฒนาขึ้น ก็คือหนึ่งในปรมาจารย์ของวงการฟุตบอลเยอรมนีครับจุ๊บไฮเกสอดีตนักเตะทีมชาติและยอดโค้ชครับจุ๊บไฮเกสเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ทำให้โค้ชนั้นเจอตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดจากตอนแรกเนี่ยเล่นเกมรุกใช่ไหมฮะเป็นจอมทัพบ้างหรือเป็นตัวรุกทางริมเส้นบ้างแต่พอมาอยู่เลเวอร์ครับเขาถูกปรับให้ถอยลงมาต่ำลงนิดหนึ่งครับยืนในตำแหน่งเบอร์ 8คุมจังหวะของทีมออกบอลในระยะสั้นระยะไกลและมันก็เพิ่มเติมความสมดุลให้กับเขาด้วยครับพอมีเวลามีพื้นที่ความคิดของเขานั้นเดินเครื่องไปข้างหน้าเขากลายเป็นขุนพลตัวหลักของเลเวอร์ทันทีครับและสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นจนครบสัญญาครับซัมเมอร์ 2010 กลับมาที่ทัพเสือใต้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็ลงเล่นอย่างเต็มตัวนะครับในซีซั่นนั้นให้กับ Bayern Munich เนี่ยรวมทุกรายการถึง37นัดครับเพียงแต่ว่าไม่มีความสำเร็จเลยครับแม้กระทั่งในเวทีบูเดสลีกาเนี่ยเสือใต้ก็จบเป็นแค่อันดับ3เป็นรองทั้งดอร์ทมุนด์และเลเวอร์คูเซ่นซีซั่นถัดมาครับ2011ถึง2012คราวนี้ครับได้อาจารย์ที่รู้มือรู้ใจกันก็คือจูบไฮเกสครับกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งที่ Bayern Munichและเขาก็กลายเป็นคีย์แมนจริงๆครับไฮเกสใช้งานโทนี่ ครอสอย่างจริงจังมากๆครับทั้งซีซั่นเนี่ยลงเล่นทุกรายการไปถึง51เกมนะครับรวมถึงเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศที่เจอกับเชลซีแล้วเล่นที่ Allianz Arena ครับรังเหย้าของเสือใต้ด้วยปรากฏว่าแพ้ครับแพ้จุดโทษต่อเชลซีแต่นั้นก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญครับที่บ่งบอกว่าครอสนั้นขยับตัวเองนั้นขึ้นมาเป็นตัวหลักได้เรียบร้อยแล้วจนฤดูกาล 2012 ถึง 13 นั่นแหละครับถือว่าเป็นจุดที่พีคมากๆเสือใต้ภายใต้การคุมทีมของจูบไฮเกสและก็มีมิดฟิลด์คีย์แมนก็คือโทนี่ ครอสครับก้าวไปถึงทริเบิลแชมป์ครับ3แชมป์เลยครับบูเดสลีกาเดเบโพคาลและยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและเมื่อถึงจุดสูงสุดครับไฮเกสก็อำลาทีมไปนั่นเป็นที่มาของการต้อนรับเป๊ป กัวเดโอล่าครับเข้ามาคุมทีมในซีซั่น 2013 ถึง 14 ซึ่งซีซั่นนั้นแหละครับมันเป็นปีแรกที่โทนี่ ครอสได้พบกับสตั๊ดคู่ใจของเขา Adipure 11 Pro ครับนั่นคือชื่อรุ่นของรัสตั๊ดจากแบรนด์ Adidas ที่สืบเชื้อสายมาจากรองเท้าฟุตบอลสุดคลาสสิกอย่าง Adipure นั่นเองครับรุ่นนี้นะครับวางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2013 แล้วก็ถูกสวมใส่โดยบรรดานักฟุตบอลที่ทักษะสูงๆครับเช่นแฟรงค์ แลมพาร์ดและฟิลิป ลามโดยรายละเอียดนะครับของ Adipure 11 Pro เนี่ยนะครับผลิตมาจากหนังวัวกระทิงเกรดสูงช่วยให้สัมผัสลูกบอลได้ดีขึ้นและมีความทนทานเป็นพิเศษมากกว่าวัสดุแบบอื่นครับประกอบกับเทคโนโลยีหนังสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่ารองเท้าสตั๊ดรุ่นอื่นด้วยครับมันจึงทำให้ช่วยในการทรงตัวได้ดีกว่าแต่ใดก็ตามครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโทนี่ ครอสใช้รองเท้ารุ่นนี้ครับแต่เลือกใช้ชุดพื้นรองเท้าเนี่ยนะฮะเป็นรุ่นเก่าที่เรียกกันว่า Adidas Adipure Tribute ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี 2010 เหมือนว่าเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของภาพจำของเราครับกับการใส่รองเท้าสตั๊ดสีขาวฟ้ามีลาย3แถบแน่นอนครับด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ดังขนาดนี้เขามีรองเท้า Adipure 11 Pro เนี่ยมากมายอยู่แล้วครับแต่ก็จะมีคู่ที่ถูกใจจริงๆเนี่ยเอาไว้สวมใส่ตลอดเวลาเมื่อถึงเกมใหญ่ๆหรือวาระพิเศษครับเช่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยหรือการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งในซัมเมอร์ 2014 เนี่ยแหละครับครอสก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญครับของทัพอินซีเล็กเยอรมนีคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จด้วยสตั๊ดคู่ใจของเขาซึ่งหลังจากจบบอลโลกครั้งนั้นแหละครับซัมเมอร์ 2014 ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นการเจรจาสัญญานั้นไม่ลงตัวครับหนึ่งในมุมมองของไบเยิร์นมิวนิกก็คือคิดว่าโทนี่ ครอสสมควรได้รับค่าเหนื่อยประมาณนี้ครับแต่เจ้าตัวคิดว่าเขาควรจะได้รับการยอมรับมากกว่านี้มันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เรอัลมาดริดนั้นเข้ามาครับและว่านี่คือดีลที่คุ้มค่าสุดดีลหนึ่งของเรอัลมาดริดในทศวรรษนี้ครับเขาย้ายเข้ามากลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญให้กับทัพชุดขาวครับตลอด9ซีซั่นที่ผ่านมาครับมีส่วนช่วยสร้างความยิ่งใหญ่มากมายทั้งยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยแชมป์อเมริกาอีก3สมัยและนี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆครับให้รับการยกย่องว่าเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งครับในหน้าของการเป็นตัวคอนโทรลเป็นตัวปิดทองหลังพระเขาอาจจะไม่ได้แบบเร็วปรูดปราดอะไรขนาดนั้นครับแต่ทุกครั้งที่บอลออกจากเท้าของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความแตกต่างได้และต่อให้ไม่ได้เป็นพวกบ้าพลังที่คอยวิ่งหรือไล่บีบอะไรต่างๆนานาครับแต่ทุกครั้งที่ขยับตัวครับมันก็มักจะเป็นประโยชน์ให้กับทีมเสมอนั่นคือเครื่องหมายการค้าเลยครับที่โทนี่ ครอสนั้นทำในสิ่งยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเอาแค่นึกภาพตามนะครับเริ่มตั้งแต่ช็อตแรกรับบอลมาเนี่ยนะต้องคอนโทรลมันแบบไหน ตะหลบกองหลังอย่างไรแล้วก็ออกบอลให้เป็นประโยชน์กับทีมมากที่สุดแบบไหนแค่3ขั้นตอนนะครับรับบอลแตะหลบจ่ายบอลบางทีมันอาจจะต้องคิดหลายๆตลบแต่โทนี่ ครอสสามารถทำได้ทั้งหมดครับเพียงแค่เพลย์เดียวครับช็อตเดียวขั้นตอนเดียวทำได้อย่างไหลลื่นมากๆการเล่นแบบนี้แหละครับทำให้ฟุตบอลของโทนี่ ครอสนั้นกลายเป็นการเล่นแบบที่ดูง่ายๆมากๆแต่สามารถใช้งานได้จริงและกลายเป็นต้นแบบให้กับแฟนบอลหรือว่าเด็กๆเยาวชนทั่วโลกตลอดการค้าแข่งนะครับทุกสโมสรรวมทุกรายการเฉียดเกือบ700นัดนะครับและมีแอสซิสต์ถึง155ครั้งซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันยังสามารถเพิ่มเติมได้อีกในอนาคตส่วนทีมชาติเยอรมนีครับเขาลงเล่นเกินกว่า100นัดครับยิงไป17ประตูและ19แอสซิสต์แม้ว่าบางครั้งนะครับในภาพที่อยู่ในสนามซ้อมมันอาจจะเห็นรุ่นอื่นบ้างครับเช่น Adidas Copa 19 สีขาวล้วนแต่สุดท้ายเมื่อถึงเกมการแข่งขันนะครับก็ยังเป็นรุ่นเดิมครับสีขาวสลับสีฟ้าและมีลาย3แถบของ Adidasไม่มีสตั๊ดรุ่นไหนมาแทนที่ Adipure 11 Pro ได้เลยครับในภาพยนตร์สารคดีนะครับในชีวิตของโทนี่ ครอสครับหนึ่งอย่างที่เขาเปิดเผยก็คือเขาชื่นชอบรองเท้าสตั๊ดสีขาวมากๆครับบอกว่านี่คือสิ่งสำคัญเขาชอบและจะอารมณ์เสียทุกครั้งครับที่เห็นรองเท้าเปื้อนนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนเกมทุกๆนัดครับเขาจึงต้องทำความสะอาดให้ดีที่สุดส่วนในผลที่ใช้ Adipure 11 Pro มาโดยตลอดเนี่ยนะฮะมันเป็นเพราะว่าการสวมใส่ที่มันกระชับสบายที่สุดกับรูปเท้าของเขาครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เรียบง่ายจริงๆครับอย่างไรก็ตามนะครับมันเหมือนเป็นรุ่นที่คัสตอมโดยรูปทรงเท้าของโทนี่ ครอสด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะฮะเทคโนโลยีอาจจะแตกต่างจากรุ่นที่วางขายตามท้องตลาดทั่วๆไปเพราะมันต้องมีเทคโนโลยีส่วนตัวปรับความสมดุลให้เข้ากับผู้ใช้แม้ว่าในช่วงเวลาผ่านมานะครับเขาจะได้รับรองเท้าสตั๊ดรุ่นใหม่ๆมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เคยนอกใจ Adipure 11 Pro ครับแม้กระทั่งในเกมนัดชิงชนะเลิศ UEFA Champions League เมื่อปีที่แล้วนะครับที่มาดริดนั้นเอาชนะลิเวอร์พูลได้ 1-0 ภาพที่เราเห็นก็เป็นรองเท้ารุ่นนี้แหละครับแต่ว่าเก่าเหลือเกินพื้นแทบจะลอกอะไรไปหมดแล้วแต่เขายังใส่อยู่ครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับทาง Adidas เนี่ยได้ส่งมอบ Adipure 11 Pro ตัวใหม่นะครับพร้อมปักข้อความครับว่าทำมาเฉพาะในเกมนัดชิงชนะเลิศ Champions League 2022 เท่านั้นลงวันที่แล้วก็สถานที่ก็คือกรุงปารีสแต่สุดท้ายเนี่ยโทนี่ ครอสก็ยังเลือกใช้สตั๊ดคู่เดิมอยู่ดีจนมาถึงเกม UEFA Super Cup นะครับครอสก็ได้เลิกใส่คู่ใหม่แต่ก็ยังเป็นรุ่นเดิมครับ Adipure 11 Pro แล้วเขาก็ยังเดินเครื่องทำหน้าที่ให้กับเรอัลมาดริดอย่างเต็มที่แม้กระทั่งนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลในรอบล่าสุดเนี่ยนะครับ16ทีมสุดท้ายในศึก UEFA Champions League 2เกมครับมาดริดบุกชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ 5-2 และมาเฉือนเอาชนะอีก 1-0 ครับที่เบนาเบลรองเท้าของโครสก็ยังเหมือนเดิมครับรุ่นเดิมสีเดิมซึ่งตามความจริงแล้วเนี่ยทาง Adidas ได้ยุติรายการผลิตรุ่นนี้เนี่ยไปตั้งแต่ปี 2014 แล้วนะครับแต่โทนี่ ครอสนั้นได้รับข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษยังคงผลิต Adipure 11 Pro เนี่ยส่งมาให้เจ้าตัวนั้นใช้งานอยู่เรื่อยๆซึ่งมันก็เหมือนที่ผมว่าไว้ตอนต้นนะครับเหตุผลที่มันง่ายที่สุดสำหรับการใช้รองเท้ารุ่นเดิมมาโดยตลอดก็คือความเชื่อมั่นครับใส่แล้วมันสบายใส่แล้วมันรู้สึกว่ามีความมั่นใจและผลงานมันมาด้วยครับมันจึงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นตรงนั้นมากขึ้นจนทำให้โทนี่ ครอสนั้นไม่เคยนอกใจไปใช้รุ่นอื่นซึ่งมันก็บ่งบอกด้วยวิธีการแนวความคิดนะครับส่งต่อไปถึงเวลาลงสนามไอ้ความเรียบง่ายตรงนี้แหละครับมันก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพทุกครั้งที่เขาสัมผัสบอลทุกครั้งที่เขาออกบอลมันมีคุณประโยชน์มากมายครับต่อระดับสโมสรและทีมชาติเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับของความเรียบง่ายแต่ทรงพลังเหลือเกินครับจากลีลาการร่ายเวทมนต์บนสนามฟุตบอลครับของโทนี่ ครอสคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับผมว่าเป็นหนึ่งนักเตะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับด้วยวิธีการด้วยทัศนคติต่างๆนะครับแล้วก็การเลือกใช้ชีวิตต่างๆด้วยนะฮะลองแสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและถ้าท่านชอบคอนเทนต์ของเรานะครับก็มีฟีเจอร์ซุปเปอร์แต่งเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับ